การจัดพื้นที่สำคัญมากก็คือเมื่อเราขีดพื้นที่ว่าพื้นที่ลุ่มน้ำช้างเนี่ยมีกี่ไร่เราก็จะกำหนดร่วมกันกับชาวบ้านว่าจะเห็นแนวด้านบนเนี่ยชัดเจนว่าตอนนี้ชาวบ้านกำหนดขอบเขตเป็นป่าอนุรักษ์เป็นป่าใช้สอยซึ่งไฟจะไม่ไหม้มีมาตรการชุมชนในการป้องกันในการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากป่าเมื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าได้จะเห็นว่าเนี่ยถูกจำกัดมา 3-4 ปีด้านบนจะอุดมสมบูรณ์ด้านตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำกินสำคัญคือด้านล่างก็คือนาขั้นบันไดนาขั้นบันไดจากเดิมเนี่ยเขามีอยู่แต่ไม่มีน้ำเราทำน้ำเราทำฝายการเกษตรแล้วผันน้ำตามแนวคอนทัวร์แนวระดับเข้ามาในนาขั้นบันไดนี้เขาก็ใช้พื้นที่ข้างบนน่ะน้อยลงใช้พื้นที่นาข้างบันไดเนี่ยปลูกพืช1ข้าวพอกินอันที่2เขาก็ยังปลูกพืชอย่างอื่นการปลูกผลผลิตในนาในครั้งที่2เนี่ยจากเดิมไม่เคยปลูกได้เลยทำให้เกิดมีรายได้เพิ่มอันนั้นครับคือทำให้ชาวบ้านดูแลป่าได้เพราะเขามีรายได้เพิ่มมีรายได้ที่เหมาะสมอัตราส่วนพื้นที่เนี่ยมาจากโครงการพระนายตุงจากที่เราดำเนินการที่โดยตุงมาและก็ปลูกป่าเมื่อเรามาปรับใช้ที่นี่เนี่ยก็จะปรับใช้ให้ตามความเหมาะสมแต่ว่าประมาณนี้ชาวบ้านบ้านน้ำช้างได้ใช้พื้นที่ป่าอย่างที่ว่ามาเนี่ยเพราะว่าความยากจนเพราะว่าขาดโอกาสเพราะว่าต้องการที่จะมีรายได้ในการดำรงชีวิตในการเป็นอยู่จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยถ้าเขาไม่ใช้พื้นที่ป่าในการดำรงชีวิตเนี่ยเมื่อเขาอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยเขาจะใช้พื้นที่อะไรถ้าเรามีโอกาสมีทางเลือกสิครับอะไรที่ดีกว่าอะไรที่ยั่งยืนกว่าอะไรที่เหมาะสมและมีตลาดเขาจะเลิกหรือบุกลุกหรือใช้พื้นที่ทำกินน้อยลงป่าจะเพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นการปรับหรือการจัดพื้นที่ให้เกิดความชัดเจนให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดำรงชีวิตโดยชาวบ้านเป็นตัวตั้งชุมชนช่วยคิดช่วยทำชุมชนเป็นเจ้าของจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่ต้องดำเนินการทุกๆลุ่มน้ำพร้อมๆกันทั้งลุ่มน้ำปิงวังยมน่านทั้งหมดเนี่ยก็จะเกิดภาพนี้ขึ้นครับ